นี้ลุงหนอมาแนะนำนิดนึงก็คือเรื่องสายคล้องกล้องนะตอนนี้ลุงหนอเป็นตัวแทนของยี่ห้อคูปนะ COOPH นะครับเขาเป็นงานจากฮังการีงานทำมือนะแต่เห็นบอกว่าวัสดุเขาก็มากันทางยุโรปมาทางออสเตรียหรือสักอย่างอ่ะแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นเพราะว่าหลักๆเขาอะไรรู้ไหมกล่องนี่เขาบ่งบอกเลยนี่เห็นจุดแดงไหม เขาเจาะมาที่กล้องไลก้าเลยนะครับแล้วลุงบอกเลยนะการที่มีจุดแดงนี่ต้องขอลิขสิทธิ์ถูกต้องนะและที่ช็อปไลก้าทั่วโลกมียี่ห้อนี้ขายนะครับพอดีมันโอ้โหยี่ห้อนี้เขาหลายสีหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวยังไงลุงหนอทยอยรีวิวให้แต่ที่แนะนำวันนี้เพราะว่าเป็นลักษณะเชือกไนลอนเชือกไต่เขาอะไรเงี้ยครับแข็งแรงทนทานดีปลายสายก็มีให้เลือกหลายรูปแบบเลยแล้วก็ลักษณะของเนื้อของสายนะครับมันก็มีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันนะเอาคลิปนี้เอาสั้นๆก่อนแนะนำก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยี่ห้อนี้มันก็เคยเข้ามาทำตลาดบ้านเราอยู่พักได้ละแต่พอดีลุงหนอมองเห็นว่าเออเขาเข้ามาแนะนำแล้วก็สายเขามีให้เลือกหลายสีมากงานก็เรียบร้อยดูทนทานดีนะครับก็เลยอ่ะมาทำตลาดที่ร้านถ้ายังไงก็ชัวร์สุดนะลุงก็จะย้ำพูดเสมอแหละทักเข้ามานะครับก็ไลน์ลุงหนอนี่แอดด้วยเบอร์มือถือนะต้องย้ำเพราะว่าไลน์ตัวเก่าของลุงนี่ระบบไลน์เขาให้ยกเลิกไปละแอดด้วยเบอร์โทรลุงหนอก็คือเข้าไปที่ไลน์แล้วก็เข้าแอดด้วยเบอร์มือถือ0826163945นะครับเอาตามนี้ก่อนนะครับแล้วมีอะไรทักมานะสายยี่ห้อคูปที่ลุงหนอจัดจำหน่ายอยู่เนี่ยนะครับที่จริงลุงต้องบอกเลยว่าเขานี่แบบมีหลายแบบหลายรุ่นมากนี่ตอนนี้ลุงหนอก็ยังงงๆว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาคลิปคร่าวๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปแยกรีวิวต่างหากนะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับดับเบิ้ลสเต็ปนะครับที่เป็นสาย2เส้นเห็นมั้ยนี่จับเขาเป็นเชือกไต่เขานะเป็นงานทอมืองานเอาเรียกงานแฮนด์เมดน่ะทำได้ดีครับทำได้ดีนะอันนี้เป็นแบบดับเบิลสเต็ปนะแล้วก็มีเป็นสไตล์แบบลุงจะเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเบลดเหรอมันคล้ายๆไนลอนนะฮะนุ่มๆเลยนะวัสดุนุ่มๆเลยนี่ก็ดีนะตระกูลกล้องฟูจิหรือว่ากล้องที่ชอบความกิ๊บเก๋มาเลือกได้เพราะว่าดูดิมีหลายสีมากเลยไอ้มุมนี้นะครับแล้วก็เป็นสไตล์แบบปลายไนลอนนี่ครับที่เหมาะกับกล้องแคนนอนที่เป็นหูแบนๆนะฮะหรือตระกูลกล้องฟูจิที่เขาต้องใช้แบบลักษณะเป็นแบบหูที่เป็นปลายไนลอนเพื่อร้อยสายนะหรือจะเป็นแบบกลมๆมีคล้ายๆสายนี่เลยครับกลมๆเหมือนกับกล้องไลก้าหรือว่ากล้องตระกูลเขาเรียกอะไรคอมแพกนี่ใช้แหวนลองมีหนังกันลอยอ้าวพวกนี้ก็เยอะดูสิเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆนะลุงหนอทำคลิปนี้คร่าวๆก่อนนะเพราะว่าเยอะมากสีสันดูครับคูปดูเต็มไปหมดเลยนี่นะครับอันนี้มาแวะมาเลือกชมที่ร้านลุงหนอได้ถือกล้องมาด้วยอะไรครับเพราะว่าถือเขาเรียกถือกล้องมาลองเทียบในชัวร์สุดนะแบบนี้ก็สวยนะเป็นเหมือนหนังถักนี่ครับตัวนี้ก็ดีครับตัวนี้ก็ดีพาราคอตพาราคอตนะนี่ก็ดีครับปลายเขาจะเป็นแหวนกลมๆเท่ๆเลยอันนี้ลุงหนอทำคร่าวๆก่อนนะไอ้ดูสีเขียวหน่อยทำคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทยอยจัดรีวิวแยกให้นะครับก็เป็นอีกยี่ห้อนึงที่ลุงหนอว่าเขาออกแบบดีไซน์ได้ดีครับเพราะว่าเน้นความแข็งแรงแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายตามสไตล์กล้องของที่เรารักที่เราใช้นะครับอ้าวคร่าวๆตรงนี้เนาะเดี๋ยวมีอะไรคลิปหลังๆลุงหนอจัดการให้ไว้พบกันนะครับ